กลับมาต่อในตอนที่25นะครับในตอนที่25นี้นะครับเราจะมาเรียนรู้เทคนิคการสร้างพื้นนะในรูปแบบต่างๆกันนะครับอย่างที่บอกไว้นะครับว่าโดยเบสิกแล้วนะครับ extension หรือโปรแกรม QRC เนี่ยครับจะอ่านพื้นเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมนะครับจัตุรัสหรือพื้นผ้าแต่ถ้าบางครั้งนะครับเราสร้างพื้นเนี่ยมันต่อเนื่องกันนะเป็นสี่เหลี่ยมต่อกันหลายตัวครับหรือเราจะทำเป็นรูปทรงที่เป็นหลายเหลี่ยมนะครับที่ไม่ใช่สี่เหลี่ยมอย่างเดียวเนี่ยทำได้ไหมหรือทำยังไงครับคลิปนี้จะบอกเทคนิคให้ครับว่าทำได้นะครับโอเคครับเราจะเริ่มต้นจากกรณีแรกก่อนนะเรามีพื้นที่วางบนดินครับเป็นเหล็ก RB9 นะแบบนี้ครับคล้ายๆกับเป็นลานจอดรถนะครับหน้าบ้านอย่างเงี้ยหักโค้งแบบนี้ครับ10เซนจุด1แล้วผมก็เมคกรุ๊ปนะครับเอาละจากนั้นครับผมก็ไปที่คำสั่งครับพื้นนะครับแล้วก็พื้น S1 เลยนะ each กดโอเคแล้วก็กดคลิกเห็นไหมครับว่าถ้าเปิดไปที่ Wish Tool เปิดตานะเห็นว่ากดสเปซบาร์หนึ่งทีครับให้เป็นลูกศรสีดำนะเรียบร้อยครับเห็นไหมเหล็กมันจะเกินแบบนี้ครับนะครับซึ่งวิธีการแบบนี้ครับเราก็เนื่องจากว่ามันตีเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมเราก็มานะครับทำกดซ้ายก่อนซ้ายนี่ง่ายครับซ้ายหยาบก็กดไปอันนี้ง่ายอยู่แล้วครับไม่ยากนี่ครับเรียบร้อยต่อไปครับก็พลาสติกนะครับนิดเดียวครับแล้วก็กดตรงนี้นะคลิกรัวๆครับ2ที1 2มันก็จะผักเข้าไปเท่ากันนะครับที่เราดึงไว้อันนี้คือเทคนิคเบสิกนะครับเอาละแล้วเหล็กตรงนี้เราจะทำไง วิธีการดูนะง่ายมากๆนะครับเราต้องกดเหล็กทำยังไงดูนะครับดับเบิลคลิกเข้าไปข้างในครับแล้วเราก็เลือกเหล็กในแนวนี้ทั้งหมดครับเข้าไปข้างในนะแล้วก็เลือกเหล็กในแนวนี้ทั้งหมดคอนโทรลค้างไว้แล้วก็ลากไปเรื่อยๆแบบนี้ครับคือถ้าปรับเป็น 2D เลยก็ง่ายกว่านะแต่ผมทำมาเลยก็อยู่ว่าเราก็เลือกได้นะเรียบร้อยครับจะได้ make group นะครับคลิกขวา make group เมื่อ make group แล้วครับมันจะแยกออกจากตัวอื่นนะแล้วก็คลิกเข้าไปใน group ครับเนี่ยครับกด high res of model นะครับ high res of model นะนี่อยู่ในคลาสเรียนออนไลน์สอนแล้วนะview component edit high res of model แล้วก็ช็อตคัทคือตัว n นะครับเซตไว้ละนี่ผมไปดูจากนักเรียนในห้องเรียนนะมานะครับตอนนี้เราก็ได้ละนี่คืออันนี้กรุ๊ปย่อยของมันครับเนี่ยนะครับนี่ครับจากนั้นครับใช้คำสั่งครับที่เรียกว่า stretch by area อยู่ใน building tool ครับ building tool ของเราครับคลิกนะครับอันนี้แจกห้องเรียนแล้วนะแล้วก็แจกคุณทั่วไปด้วยนะครับกดคำสั่งเรียกว่า stretch by area คลิกซ้ายค้างไว้แล้วครอบครับเรียบร้อยครับจากนั้นนะครับเมื่อเราครอบแล้วดูดีนะกดครอบนะครับกด stretch by area ครอบจากนั้นจับที่ปลายนะครับของเหล็กครับแล้วมูฟไปตามแกนแดงครับพร้อมชิปค้างไว้แล้วเราก็นะครับปิดโหมด High Res of Model ครับตัว N ครับชิปค้างไว้แกนแดงแล้วเอาไปแปะที่ขอบคอนกรีตครับตรงนี้คือมันจะแปะพอดีนะครับอันนี้คือระยะ covering ไม่มีครับซึ่งในความจริงแล้วเราไม่เอาถูกไหมเราต้องไปต่อครับอีกเท่าไหร่ระยะ covering 2เซนใช่ไหมแล้วก็ครอบอีกครั้งนึงครับแล้วก็ดันเข้าไปครับ2เซนครับ2 cmแล้วก็ enter ครับเรียบร้อยครับตอนนี้เหล็กตัวนี้เราก็จะกลายเป็นเห็นไหมได้แล้วครับ easy มั้ยส่วน 2D ตรงนี้ครับไม่จำเป็นต้องใช้ครับเราไม่ต้องเก็บไว้แล้วครับลบไปเลยครับเพราะว่าเราไม่ใช่ในการถอด BOQ อยู่แล้วครับอ่ะตรงนี้ก็เหมือนกันครับตรงนี้เหมือนกันครับข้างในครับแล้วก็เราอาจจะไม่ต้องนะครับ make group ก็ได้นะครับถ้าเรามันแบ่งกันดีแบบนี้ครับนะเขาจะไปครับนี่ระเบิดออกเลยนะระเบิดออกเลย
เห็นป่ะตรงนี้ก็ใช้วิธีการแบบนี้ครับให้เรากด Step by Area จากนั้นคลิกขวา1ครั้งออกคำสั่ง change mode ครับเป็น polyline ดูทีนะกด Step by Area คลิกขวา change mode polyline ครับจากนั้นคลิกอย่างนี้เลยครับครอบแบบนี้ครับจากนั้นเมื่อครอบแล้วคลิกขวาครับออกคำสั่ง close มันจะ select ที่ปลายให้เราเลยครับเช่นเคยครับเมื่อเราได้แล้วเราก็มากดที่ปลายมุมนี้ลากไปตามแกนเขียวชิปครับล็อกแกนแล้วก็เอาไปแปะกับขอบคอนกรีตตรงนี้แล้วก็ high res of แล้วนะเรียบร้อยครับจากนั้นมาแล้วก็เมื่อได้แล้วครับเราก็ต่อครับแล้วก็เข้าไปข้างในต่อเหล็กตัวนี้ครับของเราครับนี่เห็นไหมไอ้ตัวนี้เราก็จะมาดันเข้าไปต่อเข้าใจไหมครับอย่างนี้เราก็เลือกเหล็กตัวนี้เลือกก่อนครับคือถ้าบางกรณีเนี่ยนะครับจริงๆเราเลือกก่อนก็ยังง่ายกว่านะกรณีนี้ผมไม่น่าเลยทายยากเลยเพราะว่าอะไรถ้าเลือกก่อนเนี่ยมันจะคอนไฟมันจะเลือกแต่ส่วนนั้นง่ายไงนะครับโอเคอันนี้เป็นทายยากไปนิดนึงควรจะเมคกูก่อนนะจะได้แยกออกจากกลุ่มอื่นครับเข้าข้างในครับแล้วก็ High Res of Model ช่วยถูกไหมครับตัว N นะช็อตคัทนะครับแล้วก็ครอบเลยครับแล้วก็ดันเข้าไป2เซนจริงๆทำไวนะผมทำไม่ช้าเฉยๆครับจริงๆไว2เซนครับ Enter เรียบร้อยครับตอนนี้เราก็จะได้พื้นตามแบบนี้แล้วนี่คือหลักการนะครับในการทำพื้นที่รูปทรงอะไรก็ได้นะครับแต่เราต้องมีการดึงหดเองครับซึ่งเราจะใช้คำสั่ง space by area เคลียร์นะครับเนาะก็ไม่ว่าพื้นอะไรก็ตามนะครับใช้หลักการเดียวกันหมดนะครับให้เราใช้หลักการนี้ดึงแล้วก็หดเอาโอเคนะครับทุกคนอันนี้ถือว่าเข้าใจเนาะเคลียร์นะครับต่อไปเรามาดูพื้นวางบนคานครับแล้วเราจะทำยังไงให้มันทำงานได้มีประสิทธิภาพสูงสุดครับเอาละเรามาดูเคสนี้ก่อนครับเคสพื้นต่อเนื่องครับเอาละเดี๋ยวผมจะไปสร้างตัวนะครับโครงสร้างก่อนนะไอ้นี้เอาไว้ก่อนนะเราจะสร้างตัวใหม่มาครับอย่างเช่นกรณีนี้ครับผมจะสร้างฟุตติ้งไปใช้คำสั่งนะครับนี่ดอแปนนะฟุตติ้งโอเคคลิกและผมก็จะห่างกันเป็นนี้เป็น 2.5 เมตรนะครับเป็นทางเดินนะแล้วก็ตรงนี้เป็น 3.5 นะครับx 33.5 นะครับแล้วก็มีเสาคอลัมน์อแล้วก็มีบีมอโอเคในตอนนี้ครับผมจะมีพื้นอยู่คือปกติแล้วเนี่ยถ้าเราทำแบบนี้ครับมันต้องทำทีละสลับแล้วเราก็ต้อง copy ต่อแบบนี้ครับ x 3เนี่ยครับอย่างเงี้ยนี่คือองค์ประกอบคานทั้งหมดนะครับจากนั้นนะครับเราก็มาทำ slab อันนี้คือวิธีการของโปรแกรมนะเลือกทีละตัวครับ each โอเคแล้วก็เลือกครับดูเหมือนไม่มีปัญหาอะไรนะดูเหมือนไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ถ้าเรากดตรงนี้ดูครับจะเห็นว่าเหล็กตรงเนี้ยมันจะงอขอซึ่งความจริงแล้วเนี่ยในการทำงานจริงถูกไหมครับเราไม่ทำแบบนี้ถูกไหมเราจะยิงเหล็กยาวถูกไหมครับตลอดแนวเลยถูกไหมครับเหล็กถ้ามัน10เมตรใช่ไหมมันก็ลากยาวได้เลยนะเหล็กมันยาว10เมตรหรือ12เมตรเนี่ยนะครับนะเหล็กเส้นเนี่ยนะครับเป็นเส้นออกมาเนี่ยนะครับนะเอาละวิธีนี้นะครับทำยังไงครับวิธีการนี้นะครับทำแบบนี้ครับอันดูนะเราพิมพ์เลยก็ได้ครับไม่เป็นไรวิธีการที่ทำแบบนี้ครับดูแล้วเทคนิคนะครับให้เราทำพื้นยาวไปเลยครับผมดึงขึ้นให้เห็นนะครับว่าพื้นยาวไปเลยจากนั้นกดลงมาครับจริงๆก็คือพุทธภูลงได้เลยนะแต่ผมอยากให้ทุกคนเห็นเฉยๆว่าผมทำแบบนี้จากนั้นนะครับให้เราซ่อนออกคำสั่งซ่อนคานตรงกลางนิดนึงครับ
ซ่อนก่อนซ่อนก่อนครับซ่อนให้มันหายไปก่อนจากนั้นนะครับเมื่อเราซ่อนเสร็จแล้วซ่อนไปแล้วครับเราก็มาสร้างพื้นครับครับ each s 1ครับแล้วกดเลยครับเหล็กจะวิ่งยาวครับจากนั้นกดเปิดตาครับเราก็จะได้พื้นที่วิ่งยาวเห็นไหมครับทุกคนอันนี้คือวิธีการนะครับถ้ามีเหล็กคาเหล็กเสาด้วยก็จบละนี่คือการใช้พื้นนะครับทำงานแบบพื้นง่ายๆแบบนี้ครับเคลียร์เนาะแต่มันไม่ง่ายขนาดนั้นครับเพราะว่าบางครั้งครับพื้นของเราครับมันเป็นเสริมพิเศษเมื่อมีการเสริมพิเศษนะครับด้านบนด้วยเนี่ยมันก็ไม่สามารถทำด้วยวิธีนี้ได้มันจึงมีอีกทริคหนึ่งครับที่ทำแบบนี้ครับคือสำหรับคนที่ estimate เนี่ยก็คงไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะเพราะว่าเหล็กที่มันฮุกมาเนี่ยก็คือส่วนเกินครับกำไรก็ดีกว่าขาดถูกไหมครับเกินดีกว่าขาดก็เป็นค่าน้ำมันค่าเดินทางไปค่ากำไรเราไปครับนะนิดนึงครับนะรับเหมานะ estimate ก็คือเกินไปนะครับแต่ถ้าทำเปเวอร์ครับทำแบบนี้ครับดูนะครับวิธีการคือเราก็สร้างกรณีนี้เป็นพื้นอะไรพื้น S 3ครับมีเสริมพิเศษคือภาษาช่างเรียกคอม้านะแต่เราไม่คอม้าละนะครับอย่างนี้ครับสร้างสร้างสร้างแต่ปัญหาต่อไปคือตรงนี้ครับเหล็กตรงเนี้ยมันจะไม่มีฮุกนะครับเอาละหลักการที่เราใช้ในการทำงานคือตรงนี้ครับคนดูนะคือผมจะกดสี่เหลี่ยมครับแปะตรงนี้ครับกึ่งหนึ่งครับอันนี้คือสี่เหลี่ยมครับนี่ครับสี่เหลี่ยมครับจากนั้นมาครับเข้าคือกึ่งกลางนะแบ่งกึ่งกลางขาดไปแล้วก็เข้าไปข้างในเหล็กครับเนี่ยครับเนี่ยเข้าไปในเหล็กครับแล้วก็เลือกทั้งหมดครับจะได้ออกคำสั่งครับปั๊กอินครับคูลิกไนฟ์เฟสนะครับปั๊กอินเลือกคูลิกไนฟ์เฟสนะครับอ่ะนี่ครับที่เราสอนในห้องเรียนนะครับคูลิกไนฟ์เฟสนี่ครับกดคูลิกไนฟ์เฟสแล้วกดตรงเฟสตรงนี้ครับจากนั้นกด Enter เห็นไหมครับมันจะตัดหัวท้ายของเหล็กออกไปครับโดยที่เลเยอร์ยังอยู่นะเห็นไหมครับเรียบร้อยครับและตอนนี้ครับเหล็กของเราครับมันก็จะโดนตัดครับเห็นไหมครับฝั่งนี้ครับและตอนนี้ครับเราก็ย้ายคือถ้ามันยาวเท่ากันนะแล้วก็ copy ตรงนี้ไปไว้ครับตรงนี้คือมันมันเท่ากันไงเห็นไหมครับอันนี้คือ 3.5บังเอิญมันเท่ากันไงมันก็เลย copy ได้นะครับถ้าไม่เท่ากันก็อันนี้ก็ตรงเลยไหมครับนี่โอ้โหแล้วฝั่งนี้จะทำยังไงฝั่งนี้ครับเราก็ใช้หลักการเดียวกันครับแต่ฝั่งนี้ครับด้านนี้ไม่ตัดถูกไหมแล้วก็กดที่มุมนี้ครับมาแล้วมาที่กึ่งกลางตรงนี้เข้าใจไหมครับก็คือตรงนี้เราไม่ตัดใช่ไหมเราก็ให้มันเกินมาครับตรงนี้ตรงนี้ก็ครึ่งนึงครับแล้วก็เข้าไปข้างในครับเลือกทั้งหมดคลิกไนฟ์เฟสแล้วก็ Highlight of Body ออกไปครับแล้วคลิกอันนี้ใครไปดูใครต้องเข้าเรียนห้องสดนะอันนี้คือเวิร์กช็อปนะครับถ้าใครพื้นฐานไม่แน่นตรงนี้นะครับนะก็ Enter เรียบร้อยครับมันก็ตัดฝั่งนี้ไปเห็นไหมครับแล้วก็ได้ละอันนี้ก็ลบทิ้งไปครับแล้วดูตรงนี้ครับเห็นไหมนี่ครับมันก็จะได้ละเห็นไหมครับอีกเทคนิคนะครับทุกคนเห็นไหมเราก็ใช้การประยุกต์สิครับนะฝั่งนี้ครับมันอะไรลบทิ้งไปเลยครับแล้วก็มิลเลอร์ถูกไหมครับนะมิลเลอร์นะครับคือมือมิลเลอร์แล้วก็มีแล้วเราก็สอนแล้วในห้องเรียนนะครับมิลเลอร์เอานี่มิลเลอร์คลิกมิลเลอร์ครับเลือกชิ้นงานก่อนนะครับแล้วก็มิลเลอร์แล้วเอากึ่งกลางครับลากแล้วก็ดึงลงเราก็จะได้ตรงนี้ขึ้นมาเห็นไหมครับนะครับจบแล้วเห็นไหมครับ easy and fun นะผมเอาเครื่องมือไว้ให้ด้วยนะทั้งเรียนทุกคนนะครับก็ไปดาวน์โหลดในเวิร์กช็อปนี้ก็จะมีเครื่องมือให้ด้วยนะคูลิกไนฟ์เฟสนะครับกับมิลเลอร์นะครับโอเคเนาะทุกคนก็ติดตั้งดูนะครับนะ
with tool อย่าลืมนะนี่ต้องใช้นะครับเห็นไหมครับ easy and fun ไหมเอออ่ะทุกคนเข้าใจเนาะนี่คือเทคนิคนะครับที่เราสามารถนำไปใช้ได้ในการทำงานครับเอาละเรามาถึงเวลามาใส่พื้นครับของเราละนะครับก็ตรงด้านหน้านี้ด้านหน้านี้นะครับเราจะเอาเป็นพื้น S1 เลยดีกว่าง่ายดีครับเราก็ไปที่คำสั่งครับพื้นนะครับแล้วก็เลือกพื้น S1 ครับโอเคคลิกนะครับพื้น S1 ก็มานะครับส่วนห้องน้ำเนี่ยเราจะไปพื้น S2 นะครับ S2 ซึ่งต้องใช้เทคนิคด้วยนะครับเอาละตอนนี้ผมก็จะปิดไม้แบบก่อนใช้ตัว info tool นะครับ tag tool แล้วปิดไม้แบบนะครับแล้วเปิดคอนกรีตครับเอาละผมก็จะต้องนะครับตัดพื้นนะครับนะซึ่งตอนนี้ผมก็อยู่ที่เสานี้นะครับแล้วก็ล็อกแกนคีย์บอร์ดขึ้นนะแล้วผมก็ล็อกตรงนี้กึ่งกลางตรงนี้ครับนี่อันนี้ครึ่งนึงนะครับแล้วก็ไอ้ตรงนี้ผมดึงเกินไปเลยครับไม่เป็นไรเรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้วเอาละผมก็จะสร้างพื้นนะครับซึ่งเอาเสริมพิเศษดีกว่าง่ายดีเพราะว่ามันจะทำให้เห็นว่าผมทำได้นะผมก็เอาเป็นพื้น S3 ละกันทำให้ดูนะครับว่ามันทำได้ S3 each โอเคกดแล้วก็กดจากนั้นมาครับเข้าไปข้างในครับเลือกทั้งหมดครับ High Res of Model นะครับ High Res of Model สำหรับคนที่ไม่รู้ High Res of Model ทำยังไงผมสอนอีกครั้งก็ได้นะบางคนนี่ไม่ได้เข้าไปเรียนสดนะมานั่งก็ถามเผื่อต้องการคำตอบคืออย่างนี้วิธีการเซตนะ High Res of Model อย่างเงี้ย N อย่างเงี้ยให้ไปที่คำสั่งครับ Window Preference จากนั้นไปที่ช็อตคัทพิมพ์หาคำว่า Res สอนหลายรอบในห้องเรียนแล้วนะครับจะเจอคำว่า Component Edit High Res of Model กดตัวนี้คลิกนะครับแล้วก็กดตัวนี้นะกด Nหรืออะไรก็ได้ที่ต้องการครับกดบวกโอเคเรียบร้อยครับ N จะได้มาครับออกคำสั่งตัดครับเลือกตัวนี้ครับแล้วก็ Enter เรียบร้อยครับตอนนี้เหล็กของเราก็จะโดนตัดแล้วเห็นไหมครับแต่ถ้าเราทำแบบนี้ครับเราก็มิลเลอร์ได้เลยนะเราก็กดเปิดตาให้หมดครับแล้วเราก็มิลเลอร์กดตัวนี้ครับแล้วก็มิลเลอร์กึ่งกลางเลยครับมิลเลอร์นะนี่ครับกึ่งกลางกดแล้วดึงขึ้นแล้วก็โนนี่ครับเรียบร้อยครับตอนนี้เราก็จะได้พื้นแบบเป๊ะเวอร์ครับนะทำไมไม่ตัดเดี๋ยวคืออะไรเดี๋ยวลบทูดีไปก่อนลืมลบ 2D ครับเส้น 2D ลืมลบอันนี้มันเหล็กคานแหมงงโอเคมันละเอียดมากครับเรียบร้อยเลยและนี่แหละครับก็คือการทำพื้นนะซึ่งปกติแล้วทำยากมากๆเลยครับโอเคตอนนี้เราก็มาดูราคาครับเปิดตาให้หมดนะมาดูได้กี่บาทแล้วตอนนี้รวมพื้นเข้าไปแล้วนะครับเราก็มาดูเลยมาออโต้นะ BOQ ทำได้จริงครับไม่ได้หลอกลวงนะกดครับใส่พื้นเข้าไปแล้วกี่บาท 231,000 เรามาเช็คดูดีว่าเหล็กมันจริงไหมเอากด RB9RB9 ต้องขึ้นที่พื้นด้วยนะเห็นไหมครับ RB9 ขึ้นที่พื้นแล้วเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยละนี่คือการทำพื้นเห็นไหมครับง่ายมากๆเลยครับนะโอ้โห easy and fun นะครับแล้วก็ผมคิดว่าทุกคนทำได้ไม่ยากนะครับนะเอาละเดี๋ยวคลิปต่อไปครับเราจะมาเรียนโครงสร้างตัวสุดท้ายครับ
พื้น PS ครับ Tank Slab นะครับพื้น11ลูกแล้วมีท็อปปิ้งด้านหน้านะครับด้านบนนะแล้วก็มาเก็บดีเทลอีกนิดนึงครับก็จบแล้วสำหรับโครงสร้างนะแล้วก็กี่บาทมาดูกันนะต่อไปนี้เราจะมานั่งเดาเองว่าอาคารอย่างนี้กี่บาทเนี่ยไม่ต้องละใช้โปรแกรมตัวนี้จบเลยนะครับชีวิตดีครับผม